สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้กินเที่ยวกับต้อมนะคะมางานกาชาดออนไลน์นะคะกาชาดออนไลน์วันนี้ได้ไกด์นะคะคุณนายเต็มกับคุณนายนิดนะคะวันนี้จะมาเที่ยวมาชมบรรยากาศชอบมาชิมนี่เลยค่ะอันนี้มาถ่ายรูปตอนแรกยังสงสัยว่าเป็นคนหรือเปล่าเอาบวกมือหน่อยค่ะอาจจะเบ้จะเบ้มีโครงการอาหารพันดีนะคะของสมเด็จพระเทพนะคะนี่เลยนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในด้วยนะคะนี่เลยอันนี้นะคะเป็นโครงการอาหารพันดีของสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งกองทัพภาคที่3เรานะคะก็เป็นโครงการที่ให้กำลังพลปลูกพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็ขายผลผลิตไว้กินเองด้วยแล้วก็มีรายได้เสริมด้วยนะคะตามทิพย์แล้วก็มีผัดหมี่โบราณเลยหยิบเลยหยิบเลยค่ะพูดเก่งให้พูดเลยผักปอดมีผัดหมี่โบราณก็มีนะคะมีหมี่โบราณหมี่ชมพูหมี่โคราชแล้วก็มีน้ำพริกแล้วสีมันต่างกันเหรออันนี้ข้าวอะไรบรีครับเอาไหมอ๋อเอาได้หมดคนกันอันนี้เขาเรียกขนมบ้าบินบ้าบินมะพร้าวอ่อนบ้าบินแบบใหม่นะคะใส่เป็นแบบเบาแบบใหม่ไม่ใช้น้ำมันครับผมอ๋อไม่ใช้น้ำมันด้วยเดินจะน้ำมันจะเยอะวันนี้เรามาที่ไหนคะเตี้ยติ๋มกาชาดออนไลน์อาหารพันดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสค่ะมีงานมีถึงวันที่27ธันวาคมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ้อเลยน่ากินมากนะคะชุดละ20บาทมาทานกันได้นี่ก็จะมีเป็นกับข้าวนะคะแวะเข้ามาทานกันได้นะคะอันนี้จะเป็นปลาหมึกเลยนะคะเลือกนะคะเลือกเสร็จแล้วก็มารอปิ้งตรงนี้เลยร้อนๆเลยนะคะนี่จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยนะจ๊ะนี่เลยแป้งลงไปเลยนะคะของกินเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวต้องจะถ่ายเฮียร้านเฮียร้านให้ทุกคนดูนะคะใครชอบอะไรก็เข้ามากินได้เลยนี่คืออันที่เสร็จแล้วนะคะนี่จะเป็นพวกช็อกหน้านิ่มนะคะเค้กฝอยทองเค้กขายญี่ปุ่นก็มีนะคะเค้กมะพร้าวอ่อนน่ากินทุกร้านเลยนะคะทุกคนมากันเยอะๆเลยนะคะมาอุ่นๆกันได้ยังไม่กี่เจ้าอันนี้เรียกว่าขนมฝักบัวจ้าขนมฝักบัวนะคะนี่นะคะขนมโบราณจ้าหาทานยากแล้วนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นร้านทะเลเลยมีหนวดปลาหมึกหมวดอะไรนะหนวดปลาหมึกกุ้งแห้งทอดเองก็ต้องซื้อได้นะครับในเพียงทอดเองนะครับนี่เป็นอโวคาโดกับมะพร้าวปั่นนะคะอาหารปั่นกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในงานนะคะเนี่ยนี่จะเป็นร้านตำลืมหัวนะคะทานมากินร้านนี้ก็ลืมหัวไปเลยครับเดี๋ยวมาเอาจ๋าอุ้ยแซ่บๆเลยนะคะอันนี้เป็นกระเพาะปลาค่ะกระเพาะปลานะคะกระเพาะปลาใส่ถ้วยใส่ถุงได้นะจ๊ะนี่น่ากินมากนะคะเดี๋ยวไปร้านอื่นกันต่อเลยกับบ้านไปกินดีกว่าเนาะได้เลยจ้าอันนี้จะเป็นนี่หนึ่งร้อนๆเลยนะคะมีหมูมีชิ้นมีหนังกรอบชีสเล่นหรอไลฟ์สดโฆษณาให้ด้วยเลยนะคะอันนี้เคยเห็นกันนะคะถนนคนเดินใช่เจ้าแรกเจ้าเก่าของพิษณุโลกถนนคนเดินอันนี้มาทานกันนะคะข้าวโพดคั่วข้าวโพดอบเนยข้าวโพดคั่วเนยใช่วันนี้เรามาเจอยูทูบเบอร์ช่องอะไรครับฟีฟ่ากับยูฟ่าทีวีครับฟีฟ่ากับยูฟ่าทีวีครับนี่ไงใช่ใช่วันนี้ด้วยใช่ไหมถ่ายคู่วันนี้วันนี้มาถ่ายคลิปอะไรครับเนี่ยอาหารป่ะ
นี่นี่มาสองคนมาสองคนอ้าวเจ๊ลิงอะไรอยู่คะนี่ไงเดี๋ยวทำอะไรเลือกก่อนเลือกก่อนอันนี้เป็นหม่าล่านะคะหม่าล่าใส่ได้เลยนะครับด้านล่าง5บาทแถวเลยนะครับเจ๊เราแวะทุกร้านเลยนะคะช่วยอุดหนุนแม่ค้านะคะหนุนเสร็จแล้วก็ไปปิ้งด้านหลังไปทานได้เลยนะครับอันนี้เป็นเผือกมันเผาเลยนะคะนี่จะได้เข้ากับบรรยากาศนะคะตอนนี้อากาศเย็นหน้าหนาวต้องมากินมันปิ้งอร่อยมากค่ะมันปิ้งชอบกินมันร้อนอุดหนุนนะคะอุดหนุนนี่นะคะลุงเป็นคนปิ้งเลยนะคะร้อนร้อนเลยตอนนี้คุณนายติ๋มกับคุณนางนี่นะคะเหมาแทบทุกร้านเลยนะคะอันนี้เป็นยำขนมจีนอันนี้แม่บ้านอะไรนะหน่วยทับน้อย3ครับทับน้อย3ทับน้อย3กำลังคนค่ะทับน้อยทับน้อยที่3นะคะยำอะไรนะยำขนมจีนครับ60บาทเนาะครับไม่เปรี้ยวมากนะจ๊ะพี่นี่ใส่กรอกเลยใส่กรอกชิมก่อนทุกร้านแวะทุกร้านร้านนี้เป็นหอยทอดกระทะร้อนเลยนะคะนี่เอาอะไรดีครับหอยทอดครับเอาลงทะเลแล้วหอยอย่างเดียวครับหอยอย่างเดียวครับลงที่ลูกปลาหัวหมกเจ๊อะไรที่มันลงหนึ่งไปร้านต่อไปกันเลยจ้าปลาเราน้ำพริกปลาเอาเจ๊ติ๋มได้กี่อย่างแล้วตอนนี้ได้ประมาณ 2-3 อย่างแล้วค่ะกินเดินไปสตรีทฟู้ดจริงๆสตรีทฟู้ดนั่น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 คุณนายนิดเล้งเลยนะคะเล้งน้ำพริกนะคะชิมได้นะคะเล้งน้ำพริกนะคะมีน้ำพริกกุ้งเสียบกากหมูปลาย่างแมงดานะคะนันลกน้ำพริกปลานะคะน้ำพริกผัดหมูผัดมะขามโอ้เยอะมากนะคะโอ้ยร้านนี้นะคะร้านนี้ต้องไกลๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำมันมาสาดต้องใจร่อมากนะอ้าวทำไมต้องหยุดร้านนี้กันด้วยคะเนี่ยขายก็ร้านเดียวหมดแล้วต้องมาดีครับ23-25 บาทเนาะทอดมันทอดมันนะคะทอดมันได้ครับน้ำพริกมาล่าหรือไงครับร้านสุดท้ายท้ายสุดนะคะมองหนึ่งได้เลยค่ะนี่นะคะพอเราไปหาซื้อของมาเสร็จเราก็มานั่งทานตรงนี้ได้เลยนะคะเยอะมากเลยนะคะนี่เลยค่ะเฉพาะเจ๊เป็นคนเดียวนะคะเชิญเลยค่ะมากินด้วยกันนี่นะคะพอเราเลือกอาหารเสร็จปุ๊บมานั่งกินอย่างนี้เลยขอบอกว่าชิลมากนะคะทุกคนแล้วหน้าเวทีมีดนตรีให้ฟังด้วยอ้าวต้องพามาเที่ยวงานการชาติออนไลน์ค่ายสำเร็จเอกาทัศนรสเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดหน้าจะพาไปไหนทุกคนกดติดตามกดถูกใจกินเที่ยวกับต้อมด้วยนะจ๊ะ